เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 11:04 สบค.เผยไทยป่วยโควิด-19 เพิ่ม96รายติดเชื้อในประเทศ87รายมาจากต่างประเทศ9รายป่วยสะสม 29,127 รายรักษาหายแล้ว 27,774 ราย 11:18 ไพบูลย์ประกาศพรรคพลังประชารัฐเป็นผู้นำการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนบีเพื่อไทยให้เร่งช่วยยื่นร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนด้วย 11:36 โฆษกเผยรัฐบาลเสนอกฎหมายปลดล็อกพืชกระท่อม2ฉบับอยู่ในขั้นตอนเสนอนายรัฐมนตรีนำร่างขึ้นทูลเกล้าล่าสุด 11:50 นายแพทย์กู้ศักดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเผยภูเก็ตฉีดวัคซีนโควิดล็อต2แล้วเกือบ10,000โดสพยายามเร่งให้เสร็จกลางเดือนเมษายนขณะไม่พบเชื้อนานกว่า90วันแล้วเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup